ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Skip Today TV กับผมแม็กซ์ศิวนันท์นะครับวันนี้อาจจะแปลกตาไปสักหน่อยเพราะว่าเราอยู่กันที่โรงภาพยนตร์เอสพลานาดรัชดานะครับเพราะว่าวันนี้มีงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องบองสลันโทนนะครับภาพยนตร์สยองขวัญที่นำแสดงโดยคุณเรย์แมคโดนัลด์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปติดตามบรรยากาศข้างในไปกันเลยครับพูดกับบางคนเนี่ยเขาก็มีมานะครับว่าความเป็นมาของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงเพราะว่าในสมัยที่สตูดิโอใหญ่ๆได้ซื้อภาพตัวเองอยากทำเขาเองและตอนนี้ดิฉันก็กำลังจะมาจะได้ขายตัวใหญ่เป็นของตัวเองด้วยแต่ไม่ได้มาที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ใครจริงๆแล้วก็ไปแล้วที่กำกับมีที่มาไปนะคะทำหนังกับติดตามบนเวทีเลยครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งนักแสดงนำนะครับจากภาพยนตร์เรื่องนี้สวัสดีครับน้องมีนสวัสดีค่ะมีนสรัญธรค่ะรับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้ในเรื่องรับบทเป็นเจมค่ะจริงๆก็เป็นหนึ่งเป็นสาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่แต่ก็พบกับเรื่องราวไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเต็มไปด้วยความลึกลับมันเป็นเรื่องลึกลับที่เป็นฝั่งที่มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเราก็บอกไม่ได้เนาะคือต้องติดตามว่ามันจะแบบลึกลับยังไงน่ากลัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบอยากให้เราไปดูเร็วๆแล้วทีนี้ชื่อหนังมองสรัญโอนใช่ชื่อแบบมาจากอะไรฟังแล้วก็สะดุดหูแล้วใช่ไหมคะจริงๆคือจริงๆในเรื่องก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าที่มาของชื่อหนังนี่คืออะไรแต่จริงแอบบอกใบ้กันว่ามันเป็นแบบภาษาบอกรักของทางกัมพูชาน่าสนใจแล้วใช่ไหมใช่คราวนี้ในการมารับบทครั้งนี้ได้แบบพัฒนาหรือว่าท้าทายอะไรบ้างในด้านการแสดงในเรื่องนี้ก็คือรับบทโตขึ้นหน่อยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นสาวไปทำงานปกติอาจจะรับบทเป็นแบบเป็นสาวเพิ่งมหาลัยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้แล้วเริ่มโตพัฒนาเพื่อเป็นทำงานและอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนต้องแบบต้องรับผิดชอบงานต้องเจอกับปัญหาอะไรต่างๆที่คือจริงๆจะมาทำงานเฉยๆแต่ต้องมาเจออะไรที่มันแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดอะทีนี้อยากให้ฝากถึงคอหนังสยองขวัญที่แบบอุ๊ยเห็นโปสเตอร์เห็นตัวอย่างแล้วแบบอุ๊ยอยากจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้ดูโปสเตอร์ก็ขนลุกแล้วอ่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะรับรองว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องราวนึงที่อาจจะไม่ได้เห็นในหนังทั่วไปคือมีการร่วมกับทางกัมพูชาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากนะคะบองสรัญโอนค่ะเข้าฉายที่19กุมภาพันธ์นี้ค่ะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพระเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่คุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับสวัสดีครับเป็นยังไงมั่งกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดีครับก็หลังจากที่เราถ่ายทำไปเมื่อประมาณสัก 3-4-5 เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นหนังที่จริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมรู้สึกว่าเป็นหนังทางเลือกอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วหน้าหนังเนี่ยอาจจะเห็นทางน่ากลัวเอ๊ะมีใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็แล้วแต่การตีความนะครับแต่จริงๆแล้วของผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีมูดเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็การค้นหาแล้วก็การติดอยู่ในอดีตแล้วก็การต้องการที่จะเดินไปข้างหน้าและการหาคำตอบมากกว่าส่วนนี้อาจจะเป็นองค์ประกอบเล็กๆนะครับแต่ก็โอเคอาจจะแฝงเรื่องของความน่ากลัวอยู่เบาๆนะครับเบาๆนะครับครับผมแค่เบาๆแค่เบาผมหวังว่าจะเบาๆนะผมยังไม่เห็นตอนนี้ตัดออกมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่เราได้แสดงมาอะไรเงี้ยครับก็มีกลิ่นคราวนี้เนี่ยมีไม่ใช่กลิ่นแบบเป็นไม่ใช่อย่างนั้นคือประเด็นคือมันก็บรรยากาศใช่ไหมเขาจะเล่นเรื่องของบรรยากาศมากกว่าอะไรเงี้ยครับนี่แค่กับชื่อหนังหลายคนแบบถามกันมาเยอะมากแบบเอ้ยมันคืออะไรมาจากอะไรคืออะไรครับอันนี้เอาเข้าจริงๆแล้วถ้าเกิดผมบอกเลยก็อาจจะแบบว่าทำให้ทุกอย่างมันคลายออกมาแล้วเราเข้าใจเรื่องได้แต่ว่าผมเดาว่าหลายๆคนดูเสร็จปุ๊บเนี่ยคงไป Google เอ๊ะมันแปลว่าอะไรเป็นภาษาเกาหลีเป็นภาษากัมพูชาหรืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับก็ลองไปเสิร์ชกันดูนะครับว่าแปลว่าอะไรแล้วพอได้คำตอบว่าไอ้มองสรานโอนี่แปลว่าอะไรก็ลองมาหาคำตอบในหนังดู19กุมภาพันธ์นี้ครับ
น่าดูมากทีนี้พี่เรก็แบบว่าเล่นหนังแนวสยองขวัญนี่เยอะเริ่มจะเยอะไปแล้วครับหลังจากนี้คงไม่มีแล้วครับใช่ครับตอนนี้แบรนด์ตัวเองเกี่ยวกับหนังผีหรือหนังสยองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะตลอดชีวิตใช่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 ผมเริ่มกลับเข้าไปดูแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าพระเอิญด้วยจังหวะหรืออะไรหลายๆอย่างก็ได้มารู้สึกว่า 3-4 เรื่องหลังก็จะออกไปทางสยองขวัญซะมากกว่าจะมากจะน้อยจะหนักจะเบาก็สุดแท้แต่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสงสัยว่ามันน่าจะเยอะไปแล้วต้องพักบ้างใช่ใช่ครับเดี๋ยวว่าเรื่องหน้าก็คงอาจจะเป็นอีกทางนึงเลยครับอันนี้กับเรื่องนี้ที่เราตกลงที่จะรับเล่นในหนังสยองขวัญเรื่องนี้แบบเพราะอะไรผมตกลงเรื่องนี้ไปจะประมาณ5ปีที่แล้วครับใช่จริงๆแล้วผมกับพี่เปิ้ลเนี่ยพุ่มกับก็รู้จักกันมานานเป็น10ปีอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วแกมีไอเดียเรื่องนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วก็เห็นแกก็บุญหาแรงบันดาลใจแล้วก็เขียนบทอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ในที่สุดมันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อแล้วก็พร้อมที่จะเข้าลงฉายเลยอ่ะตื่นเต้นมากแทนพี่เขาอะไรแล้วก็ไม่ให้สุดมันก็ประสบความสำเร็จหมายถึงมันได้ทำสักทีนึงเดี๋ยวอยากให้ฝากถึงแฟนๆที่แบบเฮ้ยตั้งตารอรวมไปถึงว่าเป็นหนังทางเลือกอีกตรงนี้ใช่ก็ลองดูครับผมถือว่ามันเป็นหนังทางเลือกหนังเล็กๆเรื่องนึงนะครับที่มีเรื่องราวที่น่าค้นหาแล้วก็น่าติดตามรวมถึงการเล่าเรื่องแบบสไตล์ของพี่เปิ้ลด้วยนะครับภูมิกับของเราที่มีสไตล์การเล่าเรื่องผมเดาว่าไม่น่าจะเหมือนใครใช่ความแปลกมีอะไรที่ท้าทายให้คนค้นหาอะไรแต่แต่ก็ค้นหาไปด้วยกันไปกับตัวละครของผมไปกับเจ้าดนเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้เป็นหนังมันเป็นหนังทางเรื่องก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหนังที่ดูยากไม่ได้เป็นหนังดูยากแล้วก็ไม่ได้เป็นหนังที่เดาง่ายจนเกินไปก็มาหาคำตอบด้วยกันในมองสตรานโอนวันนี้ขอบคุณพี่เรมากโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับได้เลยยินดีมากเลยครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็จบงานบนเวทีแล้วนะครับเหล่านักแสดงกำลังให้สัมภาษณ์กับเหล่าสื่อมวลชนอยู่ตอนนี้เพื่อนๆก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่ามองสตรานโอนหน้าดูยังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมนะครับในโรงภาพยนตร์ที่19กุมภาพันธ์นี้แต่สำหรับใครที่พลาดไปสามารถที่จะติดตามชมได้ใน True Vision Store นะครับดูกันแบบทุกที่ทุกเวลาที่นั่นได้เลยวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับพี่โดนวันก่อนผมเจอแฟนเก่าพี่ด้วยมันมีแฟนใหม่แล้วพี่ไม่คิดจะมีแฟนใหม่บ้างเหรอไงเขาก็ไม่กลับมาหรอกนั่นดิขนาดห้องมีกลับเป็นเช่าห้องเดิมอะไรกันนักกันหนาวะแต่ว่าพี่สุกเด็กไว้ที่ห้องป่ะไม่มีงั้นคืนนี้เราไปพิสูจน์กันคือตอนนี้ผมอยู่ในห้องนั้นพี่ดอนคะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายผมจะไม่สบายใจเลยถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าในห้องนั้นใครอยู่ก่อนหน้าผมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเกิดอะไรขึ้นมีคนตกมาจากหน้าต่างห้องพักคุณครับหรือว่าจะไปคอมเมนต์ไปสืบเรื่องของเขาคนนี้พอจะมีรูปถ่ายของเขาไหมเดี๋ยวผมจะช่วยตามหาให้พี่ดนอยู่บ้านคนเดียวปะคะรักน้องไหมห้องสรานโอนเดือดมาเย่มาเตือนมาเตือน